มากๆเลยครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนี่คือ Twilight Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง Twilight ไทยลูกทุ่งครับเห็นลักษณะนี้ได้ยินเสียงเปิดรายการอย่างนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าใครมาใช่ครับเจ้าแม่มาแน่นอนคนเดียวในประเทศเลยแบบเป็นสไตล์แขกเป็นสไตล์แบบว่าอินเดียหน่อยแบบว่าเอลมาไหนเอลเอลไหนเอลเอลเอลอยู่ในเอลเฮ้ยคุณอย่าไปดูถูกเขาเดี๋ยวนี้เขามีแล้วคุณอย่าไปดูถูกเขาแม้มันจะเป็น2เอล3เอลก็ตามตอนนี้ก็เป็นเอลเอาเอลเอลช่วงบนก็เอลได้ท่านผู้ชมครับจากเด็กสาวเสียงดีจากวันนั้นถึงวันนี้เธอยังสวยยังสาวอยู่วันนี้เธอจัดแบบเต็มๆมาเลยแดนเซอร์ของเรามีเธอบอกไม่เอาเธอเอาของเธอมาเองเธอตั้งใจทำงานจริงๆผู้หญิงคนนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่เด่นและดังของเธอมากๆแน่นอนใครก็รู้จักเพลงมีเมียแล้วไม่เอาผู้หญิงคนนี้รักในสิ่งที่เธอทำรักในสิ่งที่อยากจะนำเสนอและแน่นอนครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเมียแล้วไม่เอาดาวมยุรีครับ
ากครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณดาวเชิญทางด้านนี้เชิญทางด้านนี้โอ้ตายตายตายดีใจมากที่ได้มาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงนะครับต้องขอใช้ล่ามนะครับเพราะว่าเผ่านี้เราก็ไม่รู้ว่าเผ่าอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนทำไมมันเหมือนวงดนตรีลูกทุ่งยังไงไม่รู้เนี่ยมันก็เหมือนโอ้โหเราตั้งใจตั้งใจสวยมากอลังมากใส่เคยใส่ไหมคะอย่างเงี้ยไม่เคยเลยครับรู้สึกแปลกๆเลยรู้สึกว่าตอนที่ไปงานแต่งงานมีคนทักเยอะครับเดี๋ยวนี้ไปงานแต่งงานปุ๊บขึ้นไปปุ๊บบนงานปุ๊บก็บอกโอ้โหพี่จะมาร้องเพลงเหรอใส่เริ่มคุณใส่พบคุณใส่ชุดนี้ไปงานไปงานแต่งงานก็ใส่ไปงานแต่งงานนะคนก็ถามกันว่าสมองยังดีอยู่หรือเปล่าไม่สวยมากค่ะอลังหรูขอบคุณมากเราจะเยอะขนาดไหนแต่สู้เขาไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้เขาเป็นนกยูงเลยนะนี่เป็นนกยูงตกลงคุณเผ่าอะไรกันแน่ครับอันนี้เหรอคะก็องค์แม่ไหนอ๋อองค์แม่เยอะด้วยนะเปล่าค่ะก็แบบว่ามันเป็นสัญลักษณ์ใช่นกยูงก็สัญลักษณ์เป็นลายเหมือนนกยูงมายุรีอยู่แล้วมายุรีดาวมายุรีเป็นอินเดียอยู่แล้วค่ะก็สัญลักษณ์อินเดียเหมือนกันน่ารักมากครับแล้วคุณรักในอาชีพคุณรักในสิ่งที่คุณทำอันนี้ดี อันนี้มันเป็นอะไรที่สร้างความเจริญแล้วก็ให้กับวงการลูกทุ่งด้วยตอนร้องเพลงนี้ขึ้นมาครั้งแรกเลยคิดไหมว่าเพลงนี้มันจะดังขนาดนี้โอ้ยตอนแรกไม่คิดว่าจะดังค่ะเพราะว่าตอนที่เพลงดังเนี่ยตัวดาวไม่รู้ค่ะพี่หน่อยเพราะว่าจะมีพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดว่าพี่ดาวเพลงดาวดังมากตอนที่รู้ว่าโอ้คนชื่นชอบตอนไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อยู่คอนเสิร์ตหนึ่งนะคะอุ้ยคนมาเต็มฮอลเลยอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยเพลงเราได้รับความนิยมขนาดนี้เลยเหรอแล้วช่วงนั้นวิ่งงานวันละ 3-4 งานเหนือจดใต้ไปเหนืออะไรเงี้ยโอ้โหวิ่งเยอะมากดังจริงๆครับแล้วยังดังจนมาถึงทุกวันนี้นะครับแต่เป็นเพลงที่บาดใจมากตอนขึ้นต้นนะครับไอ้มีเมียแล้วไม่เอามีเมียแล้วโอ้โหใจพี่ต่อยครับมันมี2เวอร์ชั่นนะมันมีก็เอาด้วยอ๋อมีก็เอาตอนแรกปล่อยเวอร์ชั่นมีเมียแล้วก็เอาเป็นเมียหลวงก็เอาเป็นเมียน้อยก็เอามีเมียแล้วก็เอาปรากฏว่าตอนนั้นกบวไม่ผ่านนะคะดาวก็เลยต้องตอนซิงค์เพลงเนี่ยอ้าปากกว้างมากก็ลองต้องมาตัดไม่เอาใส่เข้าไปแต่เป็นสมัยนี้ก็ไม่เป็นไรไงคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนแรกจริงๆก็คือแต่งว่ามีแล้วก็เอาใช่ค่ะก็เอาเป็น2เวอร์ชั่นก็เลยต้องมาร้องเป็น2เวอร์ชั่นเพราะว่าตายแล้วทั้งนั้นจริงๆคือมีเมียแล้วก็เอามีเมียแล้วก็เอาโถเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวเพลงเขาผมตามเพลงอ่ะครับคุณถ้าไม่ถามคุณจะถามว่าผมชอบคนไหนคุณไม่ถามนะครับชอบคนไหนไม่รู้แต่อาควรจะมุ่งหน้าไปทางซ้ายบ้างไม่ใช่เพราะถ้าอามุ่งหน้าไปทางขวาเนี่ยอาเหยียบหัวใจหนูดีกว่าครับผมจะบอกให้จริงๆอะที่ผมมุ่งไปทางนั้นอย่างชัดเจนเลยคุณรู้ไหมผมชอบคนไหนคนไหนคนที่เมื่อกี้ดาวเขาไปนั่งอะผู้ชายไอ้หนวดนั่นแหละไอ้หนวดนั่นแหละเอางี้เดี๋ยวก่อนออกอัลบั้มใหม่หรือเปล่าครับตอนนี้ตอนนี้ก็ซิงเกิลล่าสุดก็คือซิงเกิลเข้าหาว่าฉันชอบเด็กที่แต่งจากข่าวก็มีเพลงเขามันจริงเปล่าจริงอุ้ยคนแรกอะไรเปล่าตบมือข้างเดียวเปล่าดาวกินเด็กฟังก่อนไม่ใช่เหรอตบมือข้างเดียวดังเปล่าไม่ดังคนสวนผิดตรงไหนอันนี้มันก็แล้วแต่คนจะคิดดาวกินเด็กยังเกิดจากเป็นข่าวก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงเอามาแต่งเป็นเพลงครับแล้วก็มีเพลงนางเสือดาวที่เอามาทำดนตรีใหม่แล้วก็มีเพลงใจอ่อนเพลงช้าครับผมอย่าทำกับฉันเลยก็เราเร็วนี้กำลังทำดนตรีใหม่ครับผมใจอ่อนนี่ของที่ไม่ใช่ใจอ่อนทุกครั้งแค่เธอเอ่ยคำขอโทษเวลาเพลงกับฝนกับน้องฝนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้เธอมาที่นี่ให้เกียรติกับรายการของเราและความยิ่งใหญ่อลังการวันนี้จะทนไม่ได้เลยถ้าไม่ได้แบทเทิลกับคนของผมเด็กผมนี่โทษนิดเดียวโอ้โหพร้อมเลยเด็กพร้อมเลยเหรอคะพร้อมนิดเดียวช่วงแบทเทิลมีแดนเซอร์เข้ามาด้วยมีโอ้แบทเทิลไม่มีแดนเซอร์ไม่ได้ใส่หมวกเตรียมตัวใส่หมวกไอ้หนวดเตรียมตัวเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเราจะจากลาท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลากันไปแต่ว่าเราจะจากลาท่านไปด้วยเพลงนี้ครับมีเมียแล้วไม่เอาดาวมยุรีแบทเทิลครับดับไม่รู้โรยเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรเป็นอะไรลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
สวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตามรายการ Twilight Show ได้ทาง Bon TV Official อย่าลืมกดติดตามนะที่สำคัญนะเซลฟี่ตัวเองด้วยนะน่ารักอ่ะ